วัสดีค่ะทุกคนเพื่อนแพทย์เป็นการสิบเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือเรื่องนี้ว่าไม่มันก็ต้องเกิดอยู่ดีเนาะมันก็ต้องเอาใหม่ๆทุกคนในจำบ้านที่เราตัดหมดเดี๋ยวเมื่อปีก่อนในบ้านที่เป็นบ้านหลังใหญ่ๆดีเทลเยอะๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาคิดแล้วก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้โอเคหมดละโอเคก็เป็นบ้านหลังนี้ก็คือวันนี้นะคะเรามีโอกาสจะได้ไปดูบ้านจริงที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็คือใกล้จะเสร็จแล้วแหละน่าจะเหลือแบบตกแต่งภายในหรืออะไรอย่างนี้ตอนนี้น่ากำลังแบบฉาบผนังฉาบปูนอะไรอย่างนี้อยู่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าโพสต์ตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนไหนซึ่งประเด็นที่เราจะได้ไปดูบ้านในครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากเราลงคลิปตัดโมเดลที่แล้วนั่นแหละเราลงคลิปโมเดลนั้นไปแล้วทีนี้เจ้าของบ้านเขาก็มาเห็นเสร็จแล้วเขาก็ส่งให้อาจารย์ดูแล้วก็มีความเอ๊ะคุ้นนะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ทักมาว่าแบบลงแล้วอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆก็คือเราผิดเพราะว่าเราไม่ได้ขออนุญาตก่อนที่จะลงอะไรอย่างงี้ก็คือตอนนั้นคิดแค่ว่ามีอะไรทำมีคอนเทนต์ทำเกี่ยวกับสถาปัตย์ก็คิดจะถ่ายลงอย่างเดียวไม่ได้ขออนุญาตซึ่งก็ต้องขอโทษอาจารย์แล้วก็เจ้าของบ้านด้วยนะคะแต่ความโชคดีของเราก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยน่ารักมากก็คือเขาไม่ได้ว่าอะไรซึ่งรอบนี้ก็อาจารย์ก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านว่าแบบให้นักศึกษามาถ่ายคลิปได้ไหมหรือว่าทำถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ได้ไหมซึ่งเจ้าของบ้านก็ตอบโอเคตกลงอนุญาตที่จะให้เราไปถ่ายซึ่งการถ่ายทำรอบนี้ของเรานะคะก็ไปอย่างถูกกฎหมายก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านกับอาจารย์มากๆค่ะที่มอบโอกาสนี้ให้กับหนูซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยได้ทำทั้งโมเดลจริงที่จะต้องสร้างจริงแล้วก็ได้ไปดูทั้งบ้านจริงที่กำลังสร้างอยู่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่ไซต์ของเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนสาวคนดีคนเดิมมึงซีนนี้หลายรอบมากเลยอะที่แบบพูดอยู่แล้วก็ต้องแผ่นกล้องไว้ที่มึงน้องนิกนะคะคนดีคนเดิมของเราโอเคเดี๋ยวถึงแล้วจะถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เห็นเหมือนกันเนาะโอเคค่ะก็นึกว่าใกล้จะเสร็จกว่านี้แต่ว่าก็ยังไม่ใกล้เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเลยเดี๋ยวเราต้องออกไปหาอะไรกินรอก่อนเพราะยังไม่มีใครมาถึงนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังขึ้นไปที่ชั้น2แล้วตามมาค่ะทุกคนโมเดลมันเยอะมากเลยนี่แหละบ้านเราในอนาคตตัวจางอินยังไปค่ะเรากำลังจะเดินขึ้นไปกันแล้วกูฟันลงทุนกับอันนี้บ้างไงสูงมากเลยถ้าดูจากบันไดแต่ว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวที่ดินมันก็ถมขึ้นมาแหละแต่ว่าไอ้ตัวข้างล่างตัวเนี้ยคือมันเอาไว้ใส่พวกงานระบบคือปกติเวลาดูบ้านจัดสรรใช่ป่ะมันก็จะอยู่แบบระดับพื้นอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาพวกคอลลิ่งพื้นงานระบบน้ำระบบไฟอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ใต้บ้านเงี้ยมันจะแบบเอาตัวแทรกเข้าไปได้แล้วก็ไปซ่อมข้างล่างไม่ค่อยแข็งแรงง่ายนี่ระวังตัวเขาจะถมถนนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่เพราะว่าทางเข้ามาไกลว่าใช่ใช่อย่างลึกเลยใช้ระดับของสะพานตัวที่สูงที่สุดเป็นเกณฑ์ว่าอนาคตมันน่าจะถนนน่าจะสูงประมาณนั้นแล้วมาเซตที่นี่แต่เราก็ไม่รู้ว่ากี่สิบปีจะสูงมาเนาะแต่ตอนเลือกผู้ว่าจากความรู้ที่เรียนมาถามอะไรได้บ้างตอบไม่ได้สักข้ออ่ะเส้นนั้นคือเส้นอะไรคือรอยต่อหรือเปล่าชิบหายแล้วเหมือนตอนที่เคยไปไซต์อ่ะเขาบอกว่ามันจะมีเส้นแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเส้นอะไรอ่ะเส้นที่แบบเป็นระดับทั้งหมดระดับหน้าต่างอะไรอย่างนี้ป่ะไม่รู้เป็นโมดิฟายจากอิฐมวลเบาแต่ว่ามันใช้เป็นแผง
มาทีเป็นแผงเลยแล้วก็เสร็จก็จะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะคะดูเหมือนจะอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เพลงไม่ก็เร็วกว่าที่เป็นอิดแดงไงถ้ายิงให้ได้ตรงอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยธรรมชาติของแบบคานพวกเนี้ยครับพอแกะออกมาแล้วมันไม่ได้ 100% อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเผื่อฉากเนาะมันต้องเผื่อฉากเผื่ออะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบเนี่ยมีตามขอบพวกเนี้ยก็จะมีหลายจุดเหมือนกันเวลากั้นผนังแล้วแบบยังไม่ตรงเสาหลุดแล้วความหลังตรงนี้ยากมั้ยคะตรงนี้แก้กี่รอบหลายรอบแล้วก็ติดกาวแบบเยอะมากงงอ่ะดิใช่ป่ะตรงเนี้ยงงมากตอนตัดโมเดลตัดเป็นครัวตัดผนังก็ยากกว่าเยอะเลยเนี่ยแก้แล้วแก้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นโถงตรงบันไดค่ะเดี๋ยวจะมีโคมไฟชินเดเรียค่อยมาถึงสูงไปถึงข้างล่างจุดมาร์กไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะต้องเจาะเอาไว้ใส่ปลั๊กไฟเนื้อเอาสอนหน่อยสอนหน่อยอันนี้เอาลงไปเพราะว่าให้น้ำทำไมถึงเอาอะไรทำไมถึงรู้ว่าที่นี่เป็นห้องน้ำคะพี่นิชาเพราะว่าพื้นมันต่ำกว่าเพื่ออะไรคะเพราะว่าไม่ให้น้ำมันออกมาถูกต้องค่ะแล้วอันนั้นคืออะไรคะพี่นิชาถูกต้องหรือว่าอันนั้นมันท่อระบายป่ะท่อใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นท่อส้วมนะส่วนท่อเล็กก็เป็นท่อน้ำดีใช่ป่ะท่อน้ำดีคือท่อเล็กท่อน้ำดีคือท่อเล็กไม่รู้แหละมั่วละแบบว่าเดี๋ยวตรงนี้จะมีทุบนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทำแบบไปเสร็จแล้วทำไมเรายังต้องทุบอยู่เพราะว่าเขาไม่พอใจหรอประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยเสียสักทีคือเมื่อก่อนเขียนเอาไม้ซีนี้ชี้ซีในอกไก่เก็บรั่วไว้ดูไม่ได้ฟังเมื่อกี ให้เชี่ยวกว่ากันวันนี้นะคะเรากำลังจะไปดูโมเดลที่เราเคยตัดมาไว้ไม่ได้สุดแข็งแรงค่ะแค่อาจารย์ลงไปก่อนสั่นมากกำลังจะเห็นแล้วตอนแรกอาจารย์เรียกว่าพาไปดูซากยังอยู่แต่ว่ามันอยู่ละเนี่ยมันกระแทกนิดหน่อยสักคราบน้องยืนยกไปยกมาตรงนี้ไฟเรายังอยู่อยู่เลยนี้อยู่ข้างหนึ่งหล่นบอกเอากาวมาด้วยไม่เอากาวต้องตายแล้วโอ้นี่ไงอาจารย์ที่เป็นบันไดราวบันไดก็เหมือนนะในตีผมก็ทำดีไซน์นี้อยู่นะใช้เลเซอร์ค่ะคาร์บอนเล็กว่านั่นอันนั้นค่ะไม่รู้มีคนเห็นหรือยังใช่ไหมอันไหนนี่ไงนี่ไงตรงนี้หักแล้วเราก็เนียนต่อไว้หลุดโอ้โหปีนเดียวกันมันจะไม่เห็นในตัวอะไรนะเขาเรียกเชิงชายอ๋อเชิงชายมันจะเป็นวิ่งเส้นเดียวเชิงชายคือตรงนี้เนี้ยอันนี้พังแล้วพังเลยเรียกว่าพังแล้วพังตรงนี้คือถูกซากของจริงตัวข้างบนมันจะยื่นออกมาเท่าไหร่ที่มีปัญหาคือตัวนี้ตอนแรกอ่ะเข้าใจว่าตัดโมเดลจะเอาไว้ตั้งโชว์แต่ไม่ใช่เอาไว้เป็นแบบคือถ้าตั้งโชว์อ่ะผมให้คุณแบบว่าตัดข้างในให้ครบแล้วใช่อันนี้เอามาเปิดดูกันว่าเจตนาใช้ให้เจ้าของบ้านดูว่าเขาจะสร้างเมื่อกี้ที่บอกอ่ะคือตัวเนี้ยชิ้นบนสุดเนี้ยแหละมันองศามันไม่ได้คือตัวสามเหลี่ยมอ่ะมันจะหล่อเป็นแผ่นเดียวใช่ป่ะแล้วมันจะมีฟิกแองเกิลของมันอยู่ไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าเป็นชิ้นใต้ลงไปพอไปถึงอันสุดท้ายมันไม่ชนกันปั๊บมันก็กลายเป็นอีกอันกระโดดเพราะเขาต้องปูจากข้างล่างขึ้นไปใช่ป่ะใช่ต้องปูไรไม่เจอกันภาษาช่างว่าไม่เจอกันพอกระโดดปั๊บมันก็เลยกลายตรงเนี้ยมันเส้นตันปวดลงอันนี้ที่เอาเมนจิตไปขีดต้องแนบคลิปเก่าเมื่อปีที่แล้วด้วยเดี๋ยวจะต้องบังคับให้เขาทำเพราะว่าไม่ไหวที่เก็บนั่งทะเลาะกันนี่ขนาดมีนี่ยังเจ้าของเขาไม่เปลี่ยนใจอ่ะใช่ใช่รูปแบบใช่ไหมใช่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 
ไส้แตกไปเสนอแล้วไม่ใส่แตกเมนรถที่ได้เป็นเมนรถที่มามุ่งหน้าสู่ตัวลานจอดรถนะครับแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3โซนหลักๆเลยก็คือจะเป็นโซนที่อยู่ติดกับตัวบ้านโซนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นโซนที่เป็น outdoor dining กับเป็นโพลลอนก็จะเป็นสนามหญ้าใหญ่ๆแล้วก็จะมีปลูกพวกไม้พุ่มตรงนี้นะดูแบบเป็นแบบอังกฤษนิดนึงไงครับแล้วก็ตัวพวกประตูตรงนี้ทั้งหมดไอตัวเฟนส์ด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดเราก็จะกรูปเป็นหินทั้งหมดเลยเป็นแบบหินทราวทีอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบมีความแบบขาวครีมก็ได้คือจริงก็คงเอาไว้ก็ได้ครับอันนี้อาจจะแบบว่าจัดเป็นแบบเล็กๆออฟเทรดออฟเซลล์ริมอินทัพนูซิเลตหน้าบานเนี่ยครับก็เหมือนเดิมนะครับพวกชั้นอะไรก็ได้ที่คุยกันไปแล้วแหละก็จะมีแค่เอาหน้าบานส่วนที่เป็นพวกชั้นวางเก็บกระเป๋าจะออกสองอันก็คือมันจะเป็นพวกบานที่ขอบด้านในแล้วก็บานตู้ข้างหน้านี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตู้ผู้ชายนะครับเป็นตู้คุณรองนะครับข้างๆครับแล้วก็นี่ตู้คุณพลอยนะครับก็มีสองอันผู้ชายเยอะจังบานออกก็คุณก็ไปเบียดเนื่องจากว่าไอ้พื้นอย่างเงี้ยเราใช้แปรงพอพื้นที่มันเยอะๆมันจะเห็นรอยต่อแปรงพอมันด้านมันจะเห็นรอยต่อแปรงตรงเนี้ยแล้วมันจะไม่ค่อยสวยผมจะแนะนำให้เป็นกึ่งเงาคือไม่ด้านไม่เงาเป็นกึ่งสวยดีค่ะมาเรื่องเก็บเอกสารกันอยู่ดูด้วยแล้วแกก็แบบอยากมาสวยล็อกของไว้ครบยังซื้อไว้หมดแล้วครับเหลือแค่คุณพลอยเจ้าของบ้านค่ะชื่อละสาเปลี่ยนชื่ออยากจะมุมเหมือนที่ยังไงไหมใส่ซับใหม่คุณครูละสาว่านะคะที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปสวยแล้วทำเหมือนรัฐบาลได้เซอร์ไพรส์มากสำหรับอันนี้แล้วคุณละสาไปเห็นคลิปนี้ใน YouTube ได้ยังไงคือเป็นคนชอบดูบ้านคลาสสิกอะไรนะคะเพื่อที่จะส่งให้คุณเบอร์ดูแล้วทีเนี้ยก็เปิดมาที่บ้านหลังเนี้ยสวยจังเลยทีเนี้ยก็เปิดเข้าไปตอนมันหมุนอยู่อะคนโคนบ้านเรานี่นะโอเคได้รับเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เองต้องรีบตัดแล้วนะมีคนรอนะมีคนรอชมคลิปเราอยู่อุ้ยเดี๋ยวจะตึ้งขึ้นที่เคยตัดโมเดลไปว่าตึ้งอยู่ตรงนี้เออติดดิบปิ้งเสร็จอะเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วมาอีกได้ไหมคะตามสบายครับเฮ้ยตามสบายด้วยเพิ่งจะมาเล่นอะไรนะสเก็ตบอร์ดมาถ่ายสเก็ตบอร์ดอยากจะมาดูคุณเปอร์ลมนะคะให้ใครปิดคลิปดีวันนี้ใครเปอร์อุ้ยเรียกพี่ได้ให้เจ้าของบ้านปิดคลิปให้เป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วปิดคลิปกำมือปิดกล้องค่ะกับปิดคลิปโอเค1 2 3ขอบคุณค่ะ